สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการต่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์จีนนะครับหรือว่ามินิโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Worldtek นะครับโปรเจคเตอร์เล็กๆพวกนี้นะครับความสว่างหรือความคมชัดเนี่ยจะแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ก็พอดูแก้ขัดได้นะครับมีช่องเสียบUSB ถึง2ช่องแล้วก็ HDMI แล้วก็สายต่อลำโพงออกนอกได้ด้วยนะครับนี่ผมต่อใส่ลำโพงตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องมาทำการทดสอบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือกันนะครับคุณผู้ชมครับกดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเปิดสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะมานู่นแล้วครับจอนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับจะต้องใช้วิธีการทำให้มืดๆนะครับปิดผ้าม่านช่วยนะครับคุณผู้ชมครับไม่งั้นสู้ไม่ไหวนะครับสำหรับเจ้ามินิโปรเจคเตอร์นะครับมันจะเข้ามาสู่เมนูคำว่า S Mirror ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาที่โทรศัพท์มือถือเราเลยนะครับโทรศัพท์มือถือเราก็มาที่คำว่าฉายภาพหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับการฉายภาพแบบไร้สายนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมันก็จะค้นหาอุปกรณ์นะครับคุณผู้ชมครับรอสักครู่หนึ่งมันจะค้นหานะครับคุณผู้ชมครับมันกำลังค้นหาอุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับถ้ามันค้นเจอเราก็แตะไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับหน้าจอมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ปล่อยให้เจ้าตัวนี้รอการค้นหาอยู่นะครับกรณีที่สมมุติว่ามันค้นหาไม่เจอนะครับคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะปรับไปแบบนี้ได้นะครับไปหาคำว่าเดี๋ยวผมเนี่ยครับ Mirror ตัวนี้แล้วก็กดปุ่มโอเคได้นะครับก็คือตัวกลางๆ S Mirror นั่นเองนี่ครับมันเจอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันเจอแล้วก็แตะไปได้เลยนะครับก็แตะเชื่อมต่อนะครับมันก็จะทำการมีเป็นสัญลักษณ์เชื่อมต่อนี่ครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วมันก็จะเป็นหน้าจอของมือถือเรานะครับเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ YouTube นะครับเพื่อดูนั่นดูนี่ได้เลยนะครับนี่ครับสุดยอดสมมติว่าเราจะดูอันนี้นะครับ Samsung Galaxy นี่ครับผมใช้ลำโพงอันนี้นะครับดังดีทีเดียว Chipset Snapdragon สุดพลังนี่ครับนะครับเล่นจากโทรศัพท์มือถือนะครับมินิโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับแสงจะไม่แรงเลยนะครับคุณผู้ชมครับสู้แสงไม่ได้นะครับคือถ้าเอาไปดูขำๆได้อยู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองฉายไปจอใหญ่ๆตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับไปตรงโน้นให้มันชัดเจนนะครับทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นึงนี่นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราฉายไปไกลๆเนี่ยมันจะชัดเจนเลยนะครับแต่ตรงนี้มันจะใกล้เกินไปนะครับตัวนี้มันเหมาะกับการฉายไกลๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงดูนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันชัดๆให้คุณผู้ชมดูผมใช้มือเดียวถ่ายแล้วหยุดคลิปไว้ก่อนนี่ครับคุณผู้ชมครับผมเอาไปฉายเข้าไปตรงโน้นเลยครับไกลๆมันจะชัดกว่าถ้าฉายใกล้ๆไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันทำมาจอใหญ่นี่ครับดูครับดูครับตรงโน้นก็ชัดดีครับคุณผู้ชมครับดูฉายได้จอใหญ่นะครับดูครับคุณผู้ชมครับฉายได้จอใหญ่ครับก็ต้องดูไกลๆนะครับคุณผู้ชมคือถ้าดูใกล้ๆเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยชัดครับคุณผู้ชมถ้าดูไกลๆเนี่ยชัดเลยครับนี่ครับอันนี้ต่อกับมือถือนะครับเนี่ยต่อกับมือถืออยู่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะดูคลิปในมือถือนะครับสมมุติว่าเราดูคลิปในมือถือนะครับสมมุติว่าผมจะดูภาพยนตร์ตัวอย่างจากมือถือผมนะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูภาพยนตร์ตัวอย่างกันอ่ะสมมุติว่าดูเรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูแบบจอใหญ่ๆครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับคุณผู้ชมครับก็แต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันฉายจอใหญ่นะครับมันจะไม่ค่อยชัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องไปดูจอใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับต้องไปดูจอใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับคุณผู้ชมมินิโปรเจคเตอร์ครับฉายเข้าจอนี้มันใกล้เกินไปมันก็จะไม่ชัดมันต้องฉายไกลๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมถึงจะชัดนะครับนี่ครับมาฉายใกล้ๆมันก็จะไม่ค่อยชัดนะครับคุณผู้ชมครับจะต้องปรับใหม่นะครับถ้ามาฉายตรงนี้อ่ะนี่ครับคุณผู้ชมก็ปรับเอามันก็พอดูได้นะครับคุณผู้ชมครับมินิโปรเจคเตอร์ครับทดสอบมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในการต่อสำหรับเครื่องนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับขายในราคา 1,900 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ